วัสดีครับผมปูนศิรพัฒน์หวังยืนยงครูฝึกประจำสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าวันนี้ผมและทีมงานมีเทคนิคที่จะใช้ในการสอบหนึ่งในสถานีที่จะขอใบอนุญาตขับขี่นะครับผมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นสถานีอะไรและมีเทคนิคยังไงบ้างไปกันเลยครับสวัสดีค่ะเรนุการสิงห์วิชัยค่ะหรือครูแก้วค่ะครูฝึกประจำสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าคลิปนี้เราจะมาแนะนำหนึ่งในสถานีการทดสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสถานีนี้คือสถานีสโลบาลานความเร็วต่ำบนทางแคบมีกำหนดการจับเวลา10วินาทีความยาวของสถานีนี้ระยะทางอยู่ที่15เมตรความกว้าง30เซนติเมตรรถที่ใช้นะคะหากถ้าเป็นรถเกียร์ให้ใช้เกียร์1หรือเกียร์2ก็ได้รถเกียร์เราจะใช้เบรกและคลัชการควบคุมคันเร่งเนี่ยต้องต่อเนื่องไม่เร่งแรงจนเกินไปหรือเบาจนเกินไปการใช้เบรกเราแนะนำให้ใช้เบรกหลังเบรกอย่างนิ่มนวลแต่ก็ไม่ให้รถหยุดการใช้เบรกหน้าทำให้การทรงตัวผิดจังหวะนะคะเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนรถอัตโนมัติแนะนำใช้เบรกหลังในการควบคุมการเดินคันเร่งให้เดินต่อเนื่องอย่างนิ่มนวลไม่ใช้จนแรงเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปการสอบในใบอนุญาตขับขี่นี้เราจะใช้อยู่ที่30วินาทีโดยเริ่มต้นทางขึ้นจนถึงทางลงให้อยู่ในนั้นได้10วินาทีโดยที่ล้อทั้งสองข้างไม่หล่นจากอุปกรณ์หลักวิธีการขับขี่คือสายตามองตรงไปข้างหน้าไม่เกรงหัวไหล่และแขนจนเกินไปหัวเข่าหนีบที่เบาะปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าเท้าไม่หลุดจากที่พักเท้าขอฝากเอาไว้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่สโลบาลานเหมาะใช้สำหรับบนท้องถนนทั่วไปเวลาเราจะขับขี่ในทางแคบๆอาจจะมีบางที่ที่ต้องขึ้นสะพานการมองไกลเป็นสิ่งสำคัญยังไงฝากให้ทุกคนขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคในการขับขี่บนสโลบาลานแบบนี้นะฮะหากใครสนใจนะครับผมที่อยากจะเข้ามาอบรมกับทางเราสามารถติดต่อเข้ามาได้3ช่องทาง1เว็บไซต์ไทยยามาฮ่ามอเตอร์2 Facebook YA Thailand 3 LINE แอดของเรา YA Thailand ครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ